น้องสาวเหมภูมิภาทิตย์กอบกู้ชื่อเสียงพี่ชายสิ่งที่คาใจก่อนดับศาลตัดสินชนะคดีดีใจกอบกู้ศักดิ์ศรีสิ่งที่ค้างคาใจก่อนเสียชีวิตครับเหมภูมิภาทิตย์นักแสดงชื่อดังครับตัดสินใจจบชีวิตสุดช็อกเมื่อปีที่แล้วโดยก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเคยมีกรณีที่ฟ้องร้องคู่กรณีหมิ่นประมาทปมนำเรื่องค้างค่าเช่าบ้านโพสต์ผ่านโซเชียลจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแม้เหมนั้นจะเสียชีวิตแล้วด้านคดีนะครับยังคงดำเนินต่อไปโดยมีคุณพ่อเป็นตัวแทนล่าสุดนั้นศาลตัดสินให้ชนะคดีโดยเมียน้องสาวของเหมนะครับเผยว่าชนะคดีในชั้นศาลต้นคู่กรณียังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้แต่เท่านี้ครอบครัวก็ดีใจมากแล้วเพราะเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ชายคาใจอยู่ก่อนเสียชีวิตพี่ชายนั้นโดนสังคมเหยียบย่ำมาตลอดการชนะคดีในครั้งนี้เหมือนเป็นการได้ทวงศักดิ์ศรีให้พี่ชายโดยศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเจ้าของบ้านที่โพสต์มีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิด3กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ8เดือนปรับกระทงละ 30,000 บาทรวมจำคุก24เดือนปรับ 60,000 บาทรอลงอาญา2ปีคดีแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย 300,000 บาทให้โฆษณาคำพิพากษาลงหนังสือพิมพ์3วันเดือนหน้านะครับจะครบ1ปีกับการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มครอบครัวนั้นเตรียมทำบุญให้หนุ่มเหมภายในครอบครัวโดยเตรียมทำบุญครบรอบ1ปีในวันที่25กันยายนนี้ครับอีกถึงช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ